ในปัจจุบันโลกของเรากำลังยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นครับพี่น้องของเราเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของพวกเราในโลกแห่งศตวรรษที่21ครับกรุงเทพมหานครต้องเป็นเมืองที่เข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางเพศไม่เพียงแต่จะยอมรับวิถีชีวิตที่แตกต่างแต่ต้องมีพื้นที่ให้ได้แสดงออกถึงความสร้างสรรค์ในตัวเองเพื่อใช้พลังสร้างสรรค์เหล่านั้นขับเคลื่อนกรุงเทพให้เป็นเมืองที่มีสีสันทัดเทียมกับเมืองใหญ่ๆทั่วโลกครับผมพร้อมจะสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับทุกความแตกต่างและเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครไปพร้อมกันผมขอสาคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านครับ